สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ Aristuter Tarot Story กันแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้เป็นเรื่องราวความรักทั้ง12ราศีในเดือนพฤษภาคมปี2565นั่นเองและคลิปนี้เป็นของชาวราศีธนูค่ะชาวราศีธนูของดิสคือท่านที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะสำหรับใครที่ดูแบบลัคนาราศีดูแบบตะวันตกปรับฟังปรับใช้นะแล้วลองดูว่าในช่องทางของดิสค่ะคุณรู้สึกว่าเป็นราศีไหนมากที่สุดก็ให้ยึดเป็นราศีนั้นในช่องของเรานะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะชาวราศีธนูวันนี้อลิชใช้ตัวของเซอร์ริสทาโร่นะคะตัวนี้มาอ่านให้กับทุกๆคนนั่นเองนะเริ่มที่คนโสดก่อนชาวธนูชาวราศีธาตุไฟของอลิชนะคนโสดนะคะมุมมองความรักเดือนพฤษภาคมจริงๆดูมีหลายเรื่องเนาะหลายเรื่องให้คิดหลายเรื่องให้ทำนะคะโสดก็รู้สึกว่าไม่ได้เหงาขนาดนั้นคือเหมือนแบบอยากคุยกุบกิบกะปิน้ำปลาชิลๆนะคะคือยังเหมือนแบบมันเป็นช่วงความคิดของคุณที่ยังไม่ได้พร้อมจะจริงจังอะไรกับใครนะใครที่แบบว่ากำลังดีลกับชาวราศีธนูที่สดๆอยู่เนี่ยอาจจะต้องทำใจให้มันผ่านเดือนนี้ไปเร็วๆที่สุดเพราะว่าจริงๆเลยรู้สึกว่าคุณเองอ่ะยังไม่ได้วางเป้าหมายว่าคุณจะต้องมีความรักอะไรขนาดนั้นการที่คุณจะได้ชอบใครหรือว่ารู้สึกดีกับใครเนี่ยมันก็เหมือนแบบฉันรู้สึกดีแบบเป็นช่วงๆฉันทำได้เต็มที่แบบเท่านี้พอนะอะไรเงี้ยคือคุณรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครเข้ามาก้าวก่ายในแบบชีวิตส่วนตัวอะไรของคุณในช่วงเดือนนี้เท่านั้นเองนะคะอีกเรื่องนึงก็อาจจะด้วยที่มีภาวะอารมณ์แบบเขาเรียกว่าหลายๆเรื่องเข้ามาประดังประเดหรือว่ามีเรื่องที่คุณต้องโฟกัสอยู่แล้วจนทำให้คุณเองก็ไม่ได้มองความรักเป็นที่หนึ่งขนาดนั้นนะจ๊ะในเดือนนี้เสน่ห์ดึงดูดมีไหมก็เหลือล้นนะคะมันดูแบบเหมือนฟ้ากั่นแกล้งเนาะราศีอื่นๆเนี่ยหลายๆคนไม่มีเสน่ห์เลยแต่ก็ต้องการความรักชาวธนูเนี่ยเลยสิไม่ได้ต้องการความรักแต่กลับมีเสน่ห์เหลือล้นเหลือเกินนะคะในเดือนนี้ดังนั้นถ้าลิชมองว่านะเสน่ห์ของคุณทำงานอยู่แล้วค่ะคุณมีเสน่ห์จะมีคนมากหน้าหลายตาเลยนะเข้ามาสนใจคุณเข้ามาจีบคุณเข้ามาแอลคุณนะคะมาทั้งแบบตัวตนที่คุณชอบหรือแบบตัวตนที่คุณไม่ชอบก็ได้เป็นตรงสเปคหรือไม่ตรงสเปคมาหมดเหมือนกันก็ต้องบอกว่าเป็นท็อป3เลยท็อป3จริงๆของการมีเสน่ห์ชาวราศีธนูนี่เดือนพฤษภาคมน่าจะมีเสน่ห์สุดแต่คุณเองอาจจะยังไม่ได้ต้องการเนาะหรือบางคนเพิ่งเลิกกับแฟนเพิ่งสละโสดเลยจ้ะเอ้ยเพิ่งจะโสดมาเลยหมาดๆอะไรประมาณนี้เลยทำให้ตัวเองยังหวงอิสระภาพอะไรมากกว่าจนไม่ได้แบบว่ารีบร้อนที่จะมีแฟนหรือที่รีบจะมีความรักอะไรขนาดนั้นนะคะเลยเป็นเหตุมองว่าคนโสดก็โอเคมีก็มีแต่ว่าจะขอแค่คุยๆแล้วผ่านไปผ่านมาก็พอค่ะสำหรับใครนะคะที่ดีลหรือว่ากำลังชอบหรืออยากจะจริงจังอลิสต้องบอกว่าปลายเดือนไปแล้วนั่นแหละค่ะความจริงจังของคุณถึงจะรู้สึกได้ดังนั้นอ่ะอลิสไม่อยากคุณเล่นกับความรู้สึกของตัวเองหรือแม้แต่เป็นความรู้สึกของคนอื่นอาจจะทำให้คุณอ่ะพลาดโอกาสดีๆไปก็ได้เพราะเดือนนี้คุณอาจจะได้เจอคนจริงของคุณนะคนที่คุณรู้สึกดีด้วยหัวใจจริงๆแต่ด้วยที่เป็นภาวะความรู้สึกที่ฉันเองไม่ได้พร้อมแล้วฉันก็แบบพลาดไปแล้วฉันก็ไม่สนใจไปอ่ะมันอาจทำให้คุณพลาดของดีก็ได้อลิสก็เลยแค่เตือนไว้หน่อยเฉยๆเลยเพราะว่าเดือนนี้มีหลายอย่างที่คุณเองจะได้เจอมีคนเข้ามาเอ็นดูคุณเข้ามาที่อยากจะเลี้ยงดูปูเสือคุณได้ซ้ำนะคะแต่คุณอาจจะแบบเอ้ยมันไม่ตรงสเปคเลยมันไม่ใช่ทางของฉันเลยเขาไม่ใช่ไทป์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ชาวราศีธนูอาจจะแบบอัตตาบังตาละแล้วก็จะกลับมานั่งบ่นว่าทำไมฉันยังโสดอยู่นะคะบางคนอาจกำลังคิดอยู่ในใจว่ามันจะมีจริงหรอแม่ฉันเนี่ยไม่ใช่เป็นคนมีเสน่ห์ขนาดนั้นฉันเป็นธนูที่ไม่มีเสน่ห์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอย่าเพิ่งกดตัวเองอะไรมากเกินไปนะเพราะบางทีแล้วเสน่ห์มันไม่ต้องทำงานจากการที่คุณพยายามทำอะไรสักอย่างเพราะธนูเองแค่ยืนเฉยๆก็มีเสน่ห์แล้วก็ใช้ประโยคนี้ก็ได้ถ้ายืนเฉยๆยังไงนะเขาจะรักอ่ะถ้าเขาจะรักคุณยืนเฉยๆเขาก็รักอ่ะเพลงนี้มันเป็นเพลงของคุณได้เลยอ่ะเพียงแต่ว่านะตอนนี้บางอย่างต้องกลับมาที่ตัวตนของคุณความรู้สึกของคุณแล้วก็เป้าหมายของคุณที่วางไว้ในชีวิตมันมีหลายอย่างเหมือนกันนะคุณจะแบกหลายๆเรื่องไว้รวมกันไม่ได้พอไพ่ใบสุดท้ายอะค่ะเขาบอกว่าชาวราศีธนูเองเนี่ยจะต้องจัดการเรื่องที่สำคัญก่อนแล้วค่อยแบบว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักเพราะเรื่องของความรักอาจจะไม่ได้สำคัญที่สุดในเดือนนี้แต่มันก็เป็นเรื่องของการที่คุณจะต้องเปิดใจในเดือนนี้เช่นเดียวกันเพราะบางทีความรักอาจจะเปิดในเรื่องของคอนเนคชั่นก็ได้มากกว่าการที่จะต้องเป็นเชิงชู้สาวเชิงแฟนอะไรประมาณนี้นะใช้เสน่ห์ตรงนี้ให้ดีไหนๆก็จะมีเสน่ห์และก็ใช้เสน่ห์ในการพูดคุยติดต่อกับคนใหม่ๆอะไรใหม่ๆแค่นั้นพอนี่คือ
สำหรับคนโสดชาวธนูถือว่าพออ่านช่วงของพวกราศีที่เป็นแบบพิจิกกันตุลอะไรพวกนี้ก็ถือว่าดีเลยนะคะแต่ว่าณตอนนี้เราต้องมาดูสำหรับคนที่มีคู่บ้างตัวละครจะดีไหมมีตัวละครของคุณนะคะใครที่ยังคบแล้วยังไม่ได้จริงจังนะฟังด้วยนะคะลองฟังด้วยนะ อย่างแรกนะคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาสิ่งที่ไพ่ฟ้องเนี่ยเห็นหลักๆ ก็คือเป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวนะคะหรือว่าเป็นการเหมือนต้องการสเปซอะชาวราศีธนูเนาะอาจจะต้องการสเปซกับคนรักอะไรอย่างนี้หรือบางคนที่คุยกันอยู่เดทกันอยู่เนี่ยคุณอาจจะเจอคนที่เขาหวงสเปซก็ได้ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นคนที่ต้องการสเปซคนเดียวนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนค่ะบางอย่างมันอาจจะจี้มาทางคุณเลยหรือบางทีไพ่เขาอาจจะไปจี้เล่าเรื่องราวแฟนของคุณก็ได้นะเลยทำให้ความสัมพันธ์อยู่ในการที่แบบว่าอยู่ในเขตของการปลอดภัยแหละธนูทำทุกอย่างให้มันปลอดภัยมากที่สุดพยายามจะไม่มีปัญหามากที่สุดนะคะก็ทำให้มันเป็นมุมมองของหลายๆคนที่มองเข้ามาว่าความรักของคุณมันดีอยู่แล้วนะคะยังไม่ต้องหาเรื่องอะไรใส่ตัวถ้าคุณเล่าปัญหาให้ใครฟังว่าคนรักเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคนภายนอกไม่ค่อยเชื่อหรอกเพราะเขามองเข้ามาว่าความสัมพันธ์ของคุณก็โอเคอยู่แล้วนี่ไม่ได้แบบว่ามีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าบางครั้งคุณเองอาจจะยังไม่ได้มั่นใจในตัวของตัวเองหรือตัวของความรักของคุณเองก็ได้นะจ๊ะแล้วถ้ามันมีปัญหาล่ะเนี่ยอันนี้เปิดปัญหาเปิดในเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะชาวธนูค่ะปัญหาของความสัมพันธ์ของคุณถ้าคุณกำลังดีลกันอยู่เพิ่งเดทกันอยู่นะตัวละครของคุณเขาเริ่มที่จะแบบว่าเหมือนปิดหูปิดตาอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจอะไรคุณมากดังนั้นธนูอย่าเพิ่งหัวร้อนนะจ๊ะคุณเป็นธาตุไฟด้วยอย่าเพิ่งหัวร้อนเพราะว่าคนที่คุณกำลังรู้สึกดีด้วยนะคะหรือกำลังอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์อ่ะเขาอาจกำลังเจอในเรื่องของกรอบความคิดอะไรอย่างเงี้ยจนทำให้เขาเองไม่ได้สามารถที่จะเทคแคร์คุณหรือส่งพลังงานดีๆให้กับคุณได้ดังนั้นธนูก็เลยให้พยายามแบบจัดการตัวเองด้วยตัวเองดีกว่านะถ้ารู้สึกเหงาแล้วถอยออกมาก่อนอย่าเอาไฟไปให้กับคนรักดีกว่าไม่งั้นเองเนี่ยมันจะอึดอัดนะคะแล้วถ้าใครเป็นสามีภรรยาหรือเป็นแฟนกันสิ่งสำคัญคือการยัดเยียดความรู้สึกนั่นเองค่ะปัญหาถ้าเรายัดเยียดมากเกินไปสุดท้ายแล้วมันจะเป็นเหมือนการแบบไม่ฟังอ่ะเหมือนจะกลายเป็นเด็กดื้ออ่ะยิ่งอยู่ด้วยกันด้วยนะในบ้านเดียวกันอะไรแบบเนี้ยพอมันดื้ออะไรแล้วมันรู้สึกมันอยากตีอะไรตอนนั้นเลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีบ้างที่ชาวธนูแบบใช้อารมณ์ในการตัดสินเกินไปก็ระวังนะจ๊ะเพราะว่าถ้าคุณคบธาตุไฟด้วยก็คือมีแตกกันหนึ่งนะคะไม่ไฟก็ลมเนี่ยแหละนะระวังแต่ถ้าคบแล้วดื้อแล้วรู้สึกว่าไม่ปะทะนะก็คือจะเป็นกับธาตุดินก็จะผ่านพ้นไปได้ดีกว่านะจ๊ะแล้วก็เรื่องที่จะเกิดขึ้นดีๆบ้างไหมมีค่ะก็ชาวธนูเองก็จะได้เห็นแบบว่ามุมของความรักที่เราสึกว่ามั่นคงมากขึ้นเนาะใครที่เดทก็จะชัดเจนมากขึ้นค่ะเช่นเขามีการเปิดความสเปเชียลให้กับคุณเนาะให้เกียรติคุณมากขึ้นต่อให้เขาดูจะละเลยอะไรคุณบ้างนะแต่ว่าชาวธนูก็จะได้รับความแบบชัดเจนจากเขาในเดือนนี้แต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกถึงขั้นแบบว่าทุกอย่างจะต้องแบบเป็นไปตามที่คุณแบบต้องการสมมติคุณต้องการ10เขาอาจจะให้คุณประมาณแบบ6 7อะไรเงี้ยแต่ถือว่าเขาก็ให้นะดังนั้นธนูเองก็อย่าโลภมากก็พอแล้วก็พยายามแบบดิวๆอย่างนี้ไปก่อนใครที่เพิ่งเดทอย่าเพิ่งรีบแต่ถ้าใครเดทมานานแล้วมีโอกาสได้รับข่าวดีในเดือนพฤษภาคมนะจ๊ะประมาณนี้เนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะบทสรุปหรือองค์รวมต่างๆที่ไพ่เขาอยากบอกมาของชาวราศีธนูเนี่ยความสัมพันธ์ค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีอลิสพูดถึงคนมีคู่ไม่ได้เยอะเลยนะเป็นแบบแป๊บเดียวเลยอะขบวดปมปุ๊บอลิสเชื่อว่ามันเป็นเดือนที่ดีก็ขอให้มันเป็นเดือนที่ดีอะไม่ต้องเอาไพ่ไปเค้นหาว่าคุณจะต้องมีปัญหาอะไรถ้าคุณจัดการได้คุณไม่ละเลยนะคะแล้วก็อยู่ในขอบเขตของตัวเองไม่ได้ใช้อารมณ์ในการตัดสินชาวธนูจะอยู่กับคนรักได้อย่างแฮปปี้เอนดิ้งเผลอๆนะถ้ามีโอกาสได้พากันไปแบบครบรอบหรือบางทีพาไปเที่ยวไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ไปเพิ่มความโรแมนติกเพิ่มไฟอันร้อนแรงนะคะให้กับชาวธนูหน่อยนะรับรองลูกโดกก็มีนะคะมีความลูกโดกมีความแบบอยากจะทำอะไรแล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะพลังงานจากคนอื่นที่เขาไม่สามารถจะมาตัดสินอะไรคู่คุณได้อีกเลยอะไรประมาณนี้ดังนั้นปัญหามันมีไว้แก้ไขแล้วก็อาจจะย่อมยอมรับแล้วก็ให้เวลามันจัดการไปเองบ้างก็ได้ค่ะสิ่งสำคัญคือการเทคแคร์คนรักเยอะๆนะชาวธนูถ้าตัวเองอยากใช้อารมณ์ให้ใช้อารมณ์กับเรื่องที่ถูกต้องจะดีกว่านะจ๊ะเช่นดูแลเขาดีๆเลยนะคะจัดการแบบว่าเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์ตัวเองให้เขารู้สึกวูหวาในใจอะไรประมาณนี้แบบเธอต้องกระตุ้นเธอต้องเป็นนางแมวป่านางยั่วหรือไม่ก็ถ้าคุณผู้ชายก็ต้องเป็นแบบนักล่าบ้างแล้วนะคะในเดือนนี้ก็จะทำให้คนรักรู้สึกว่า
คุณรักเขาจริงๆแล้วก็คุณเองเหมือนต้องการเขาจริงๆอ่ะเขาต้องการแค่นั้นจากชาวธนูนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจแล้วก็ทุกๆช่องทางเลยจ้าติดต่อกันได้นะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะจ้ามาเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย